อร่อยเลิศอร่อยเลิศกับบุรีวันนี้อยากจะชวนมานะคะที่บ้านและเกสรถนนพุทธมณฑลสาย2บ้านดูร่มรื่นมากเป็นสวนปลูกดอกไม้ทานได้ด้วยนะจ๊ะเรามาคุยกับเจ้าของร้านค่ะคุณสิทธิ์สิริวิทยาฐานกรสวัสดีนะจ๊ะสวัสดีค่ะลองไปฟังจากคุณสาวว่าบ้านและเกสรของเราภูมิใจนำเสนอมีเสน่ห์อะไรบ้างจ๊ะร้านอาหารบ้านและเกสรนะคะเป็นร้านอาหารไทยดั้งเดิมนะคะได้รับแรงบันดาลใจจากดอกไม้จากสวนหลังบ้านค่ะพร้อมนำดอกไม้ตามฤดูกาลนะคะปลอดภัยรับประทานได้ไร้สารเคมีมาเพิ่มสีสันแล้วก็เพิ่มรสชาติอันเป็นเอกลักษณ์ให้กับทุกเมนูของเราค่ะที่สำคัญที่สุดกินแล้วปลอดภัยไปเมนูที่1สิจ๊ะค่ะเมนูแรกนะคะจะเป็นเมนูยำส้มโอบ้านและเกสรนี่เลยก็จะมีน้ำยำนะคะที่เป็นสูตรโฮมเมดของเราเองนะคะกุ้งแห้งป่นถั่วลิสงป่นนะคะมะพร้าวคั่วค่ะใช้ส้มโอพันธุ์ขาวน้ำผึ้งนะคะส่งตรงจากเกษตรกรอำเภอนครชัยศรีนะคะถ้าเกิดว่ามาทานที่ร้านบ้านและเกสรแล้วไม่ได้ทานเมนูนี้นะคะก็จะเหมือนมาไม่ถึงร้านค่ะอร่อยเลยนะคะสุดยอดมากไปเมนูที่2จะเป็นเมนูต้มขากุ้งนะคะเมนูนี้ก็จะมีความเผ็ดซ่าของเครื่องสมุนไพรนะคะแล้วก็จะมีความหอมนัวของกระทินะคะค่ะแล้วก็อีกส่วนนึงคือกุ้งนะคะกุ้งของเราก็ค่ะ25ตัวโลค่ะสีสันสวยมากเลยสมกับชื่อบ้านและเกสรจริงๆเมนูที่3บ้านและเกสรคะจะเป็นแกงเผ็ดเป็ดย่างนะคะตัวพริกแกงแดงของเรานะคะก็จะเป็นสูตรโฮมเมดนะคะค่ะส่วนตัวผลไม้ที่เพิ่มความสดชื่นนะคะก็จะเป็นมะเขือเทศราชินีกับสับปะรดค่ะแล้วก็จะมีตัวเป็ดย่างรมควันนะคะหนังนะคะก็จะกรอบนะคะตัวเนื้อก็จะมีความนุ่มค่ะค่ะเมนูที่4นะคะจะเป็นหมูคั่วพริกเกลือนะคะหมูของเราจะเป็นหมู3ชั้นนะคะเราจะลอกหนังส่วนบนออกนะคะแล้วก็ค่อยเอาไปทอดเราจะนำตัวหมูที่เราทอดแล้วนะคะไปคั่วกับพริกกระเทียมรากผักชีนะคะแล้วก็ค่อยมาโรยกระเทียมเจียวด้านบนค่ะสุดท้ายอันนี้ซิกเนเจอร์ของทางร้านค่ะชุดแกงคั่วปูใบชะพลูสูตรพริกแกงใต้นะคะตัวพริกแกงนะคะจะเป็นสูตรพริกแกงใต้ของทางเชฟของเราเลยนะคะหอมเครื่องสมุนไพรนะคะมากมายแล้วก็จะมีความหอมของกะปิด้วยค่ะใบชะพลูนะคะก็จะเป็นใบชะพลูที่เราปลูกเองสวนหลังบ้านเหมือนกันนะคะเนื้อปูก็จะเป็นเนื้อปูก้อนนะคะจะเสิร์ฟพร้อมขนมจีนเส้นสดนะคะแล้วก็เส้นหมี่ลวกค่ะเราเห็นตรงนี้นี่ประมาณเทมปุระดอกไม้ทอดกรอบเลยใช่ค่ะตัวนี้จะเป็นดอกไม้และผักชุบแป้งทอดนะคะคุณพ่อคุณแม่ชอบสั่งให้ลูกทานคุณหนูชอบแน่นอนเครื่องดื่มเป็นยังไงจ๊ะตัวที่แนะนำของเราก็จะเป็นน้ำตะไคร้นะคะน้ำอัญชันค่ะแล้วก็เป็นน้ำมะตูมค่ะตัวนี้จะเป็นไอศกรีมน้ำตาลสดนะคะและเสิร์ฟพร้อมกับเนื้อลูกตาลค่ะจะเป็นไอศกรีมโฮมเมดใช้น้ำตาลสดจากเมืองเพชรนะคะส่วนเนื้อลูกตาลนะคะหั่นชิ้นพอดีคำจากพัทลุงค่ะร้านเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันเรามีทั้งโซนอินดอร์แล้วก็เอาท์ดอร์นะคะใครพาสัตว์เลี้ยงมาก็สามารถนั่งด้านนอกได้ค่ะเพราะมาที่นี่แล้วคุณจะได้บรรยากาศที่บอกเลยว่าร่มรื่นอบอุ่นแล้วอาหารแซ่บแซ่บต้องที่บ้านและเกสรลีการันตีให้เป็นอร่อยและชักอยากจะลิ้มลองความอร่อยกันแล้วใช่ไหมล่ะครับเชิญมาได้ที่ร้านบ้านและเกสรตั้งอยู่ที่ถนนพุทธมณฑลสาย2ซอยสมาคมชาวปากใต้หรือซอยพาซิโอกาญจนาพิเศษและสำหรับเมนูอร่อยเลิศต้องกินกับร้านบ้านและเกสรคือเมนูนี้เลยครับอร่อยเลิศกับผลิตลี่เมจืออีติ้งย่าผิงฉังสวัสดีนะคะ